Which sentence is an idiom used to convey the same meaning as die yag? A. It's difficult to die. B. Speak of the devil. C. What a relief. And D. No surprise there. ตายยากครับเพื่อนไหน idiom ก็คือสำนวนใช่ครับ convey คือสื่อความหมายเดียวกันกับตายยากเดียวกันกับตายยากขอดูมต่อ2ทีมครับยกพร้อมกันเลย B ทั้งคู่เลยฮะ speak of the devil A it's difficult to die แน่นอนเป็นข้อหลอกนะครับให้แบบแปลตรงตัวแล้วก็ก่อนที่จะบอกว่า A ก็บอกนะฮะว่ามันไม่ได้แปลตรงตัวดังนั้นอันนั้นตัดออกได้ B ข้ามไปก่อนเพราะว่าตอบ B ทั้งคู่ครับ C what a relief what a relief โล่งอกโล่งใจหรือว่าข้อยังชั่วอะไรอย่างเงี้ย what a relief เชื่อมเสียงได้ what กับ a what a what a relief แล้ว D no surprise there คือไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยครับว่าแล้วเชียวอะไรเงี้ยก็คือ no surprise there ดังนั้นข้อ B ถูกต้องนะครับถูกต้องนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมารนะครับ the devil speak of the devil คือความเชื่อของชาวคริสต์คือว่าคุณพูดถึงมารหรือว่าซาตานเขาอาจจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับดังนั้นมันเหมือนกำลังนินทาใครสักคนอยู่เฮ้ยแล้วอยู่ๆก็เข้ามาเลยนะอยู่ตรงนั้นก็คือตายยากกำลังนินทาอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงเข้ามาเฮ้ยตายยากนะครับซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นครับเราไม่เคยนินทานะยกเว้นในทางบวกนะครับโอ้อาจารย์ปิงสวยจังอะไรเงี้ย